เมืองโบราณชัยยาเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่19อยู่ภายใต้อำนาจของตามพรลิงหรือนครศรีธรรมราชโดยในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง24ได้มีบทบาทเป็นหัวเมืองชั้นตีและเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนบนโดยอยุธยามีอำนาจควบคุมทางการเมืองและการค้านอกจากนี้ยังมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยอยุธยา39แห่งด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับศาสนาและการค้าเช่นรูปที่1แสดงให้เห็นถึงการนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทและในรูปที่2สื่อถึงการค้าขายกับจีนและอังกฤษชัยยาเป็นชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชัยยาและยังเป็นเมืองสำคัญในสมัยศรีวิชัยอีกด้วยแหล่งโบราณคดีในสมัยอยุธยาจำนวน9แหล่งได้แก่วัดเวียงวัดแก้ววัดหลงวัดพระบรมธาตุชัยยาวัดจำปาวัดโหวัดท่าโพวัดนางชีและโบราณสถานท่าเจดีพัฒนาการของชุมชนโบราณชัยยาจากหลักฐานประเภทลายลักษณ์ลายลักษณ์ที่เก่าที่สุดคือกลุ่มจารึกกำหนดอายุราวศตวรรษที่18มี4ชิ้นโดยชุมชนชัยยามีชื่อว่าคอลหิได้ตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรตามพรลิงหรือนครศรีธรรมราชมีมหาเสนาบดีเป็นผู้รักษาโดยอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์อีกทีส่วนจารึกอีก2หลักไม่พบหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับชุมชนโบราณชัยยาในศตวรรษที่19แต่ได้พบว่ามีการแบ่งดินแดนของพระเจ้าอู่ทองและพระเจ้าศรีธรรมาสกราชต่อมาในพุทธศตวรรษที่20ถึง21พบจารึกหลักที่304เนื้อหาได้กล่าวถึงเจ้าเมืองอู่ทองและครอบครัวและยังได้รับอิทธิพลตัวอักษรจากอยุธยานอกจากนี้ยังกล่าวถึงชื่อเมืองชัยยาโดยมีออกพระวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามเป็นผู้ปกครองชัยยายังได้เข้าร่วมทัพกับอยุธยาทำสงครามกับพม่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและยังมีชื่อในเอกสารค้าขายของบริษัทอีสต์อินเดียต่อมาพญามุสตาฟาบุตรชายสุลต่านสงขลาได้มาปกครองเมืองชัยยาและย้ายที่ตั้งเมืองมาตำบลตลาดชัยยาในปัจจุบันจดหมายเหตุลาลูแบร์พุทธศักราช2230ในจดหมายเหตุลาลูแบร์กล่าวถึงชัยยาว่าเป็นมณฑลหนึ่งในภาคใต้มีเมืองขึ้น2เมืองอยุธยาจึงส่งกองทัพมาตั้งทัพที่เมืองชัยยาบุรีโดยชัยยาได้ทำศึกในครั้งนั้นด้วยป้ายหลุมฝังศพชาวจีนจากการสำรวจเพิ่มเติมทำให้พบป้ายหลุมฝังศพชาวจีนที่วัดภูมิเรียงระบุปีพุทธศักราช2276แสดงให้เห็นถึงหลักฐานการอาศัยอยู่ของชาวจีนในเมืองชัยยาช้างเนียมใบลานพุทธศักราช2272มีการจับช้างเนียมได้ที่ชัยยาและนำมาถวายแก่กรุงศรีอยุธยาขนานนามว่าบรมชัยนอกจากนี้ยังปรากฏในคัมภีร์ใบลานจำนวนหนึ่งที่วัดใหม่พุ่มเรียงแหล่งโบราณคดีพบแหล่งโบราณคดีจำนวน39แห่งพบโบราณสถานเพียง2แห่งคือวัดควงเจดีและเขาสายสมอซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนมากสร้างมาจากความเชื่อในด้านศาสนาปัญหาคือมีการรื้อสร้างอาคารใหม่จึงต้องหาหลักฐานหลายอย่างเพื่อตามหาอายุของโบราณสถานที่แท้จริงรูปแบบวิหารเก่าสุดที่พบในชัยยาที่ยังเหลืออยู่คือวิหารวัดจำปาตำบลทุ่งจึงมีการสันนิษฐานว่าเบื้องต้นรูปแบบวิหารที่ปรากฏในชัยยามีลักษณะคล้ายกับวิหารวัดจำปาคือเป็นวิหารที่ไม่มีผนังนั่นเองใบเสมาเป็นหลักฐานสำคัญพบวัดที่ทำเป็นใบเสมาคู่สองวัดคือวัดพระบรมธาตุชัยยาวรวิหารและวัดพระประสบและทั้งนี้มีการสำรวจพบว่าเจดีย์ขนาดเล็กนิยมทำเป็นเจดีย์ฐานสิงย่อมุมไม้12อาทิเช่นเจดีย์วัดท่าโพและมีการพบเจดีย์ทรงกลมตามวัดล้างอีกด้วยในส่วนของประติมากรรมพระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างจากหินทรายแดงจากจารึกแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ 1. พระพุทธรูปสกุลช่างชัยยารุ่นแรกพุทธศตวรรษที่ 18-19 2. พุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นชัยยาบวกอยุธยา 3. พุทธศตวรรษที่ 20 ถึง 22 แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ 1 คือเป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นกลุ่มที่ 2 คือเป็นศิลปะท้องถิ่นบวกอยุธยาตอนต้น 4. พุทธศตวรรษที่ 23 ถึง 24 มีลักษณะคล้ายศิลปะอยุธยาตอนปลายบวกท้องถิ่น
บทบาทเมืองโบราณชัยยาช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง24มีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นตรีนอกจากนี้ยังมีฐานะเป็นเมืองท่าของภาคใต้ตอนบนแต่ไม่ใช่เมืองท่าหลักอยุธยาในฐานะเป็นหัวเมืองชั้นตรีแล้วยังพบความสัมพันธ์กับจีนทางการค้าและมีการพบหลักฐานการอยู่อาศัยจีนในชัยยาจากหลักฐานคือพบระฆังจีน2ใบความสัมพันธ์กับชุมชนพบหลักฐานความสัมพันธ์กับอังกฤษในฐานะทำการค้านอกจากนี้ยังพบอิทธิพลศิลปะสกุลช่างชัยยาในชุมชนอื่นของภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มเมืองเหล่านี้อีกทางนึงช่วงราวพุทธศตวรรษที่24เป็นต้นไปศูนย์กลางชุมชนโบราณชัยยาได้ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านภูมิเรียงต่อมาภูมิเรียงถูกตีโดยพม่าทำให้เมืองล้างไปช่วงหนึ่งจากนั้นก็มีการกลับมาอยู่อาศัยใหม่และพัฒนาเมืองชัยยาเป็นสมัยรัตนโกสินทร์จึงสรุปได้ว่าเมืองโบราณชัยยาเป็นเมืองที่มีความสำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง24ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่19บทบาทของเมืองตกอยู่ภายใต้อำนาจของตามพลิงหรือนครศรีธรรมราชนั่นเองต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึงต้นพุทธศตวรรษที่24กลายเป็นหัวเมืองชั้นตรีของอยุธยามีฐานะเป็นเมืองท่าแห่งหนึ่งในภาคใต้ตอนบนและมีรูปแบบศิลปกรรมสกุลช่างชัยยาเป็นของตนเองซึ่งต่อมาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาเข้ามาผสมนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้ากับจีนและอังกฤษสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่นในภาคใต้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเมืองโบราณชัยยาสมัยอยุธยาเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ